ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสัชชาโฮมนาชื่อเล่นชื่อน้องโบ๊ทค่ะอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป.6โรงเรียนบ้านนาวันเปียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโอ้มีติดหางเสียงเนิบๆด้วยอยู่อำเภออะไรคะอำเภอ300ยอดค่ะ300ยอดประจวบคีรีขันธ์นี่เขาพูดสำเนียงคนประจวบหรือว่าพูดสำเนียงใต้คะประจวบค่ะอ๋อเหรอค่ะประจวบคนประจวบพูดยังไงไหนลองพูดให้ฟังหน่อยสิหนูเป็นคนชุมพรค่ะแต่หนูมาเรียนประจวบค่ะบ้านหนูอยู่ชุมพรค่ะแต่หนูมาเรียนที่ประจวบค่ะโรงเรียนบ้านนาวันเปียงค่ะเพราะมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะที่ย้ายมาได้เพราะว่าครูที่โรงเรียนเก่าฝากมาค่ะแล้วพ่อแม่ก็เห็นก็เลยให้มาเรียนที่นี่ค่ะที่บ้านที่ชุมพรพ่อแม่ทำสวนค่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะทำสวนทุเรียนสวนกาแฟค่ะอยู่ที่นี่ก็กินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีค่ะแต่ค่าขนมพ่อแม่ก็โอนมาบ้างค่ะตามกำลังของพ่อแม่ค่ะตอนย้ายมาใหม่ๆก็คิดถึงบ้านค่ะแต่ต้องอดทนค่ะเพราะหนูต้องเรียนด้วยซ้อมด้วยค่ะวันหนึ่งซ้อม4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาวิ่งด้วยค่ะแล้วก็รีบอาบน้ำไปโรงเรียนค่ะการย้ายมาอยู่โรงเรียนประจำก็ดีค่ะเพราะว่าได้ลดค่าใช้จ่ายพ่อแม่ค่ะแล้วตัวหนูก็ได้ฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลไปด้วยค่ะแล้วช่วงปิดเทอมได้กลับบ้านบ้างไหมครับมันต้องหมุนวงเนี่ยอันเดอร์อันเดอร์อยู่บนนั้นเนี่ยลองดูครับลองดูครับยังไม่มายังมาไม่ครบยังมาไม่ครบครับเป้าหมายหมุนเหรออุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนี่คือนวัตกรรมใหม่ของซูเปอร์เทนครับอีกแล้วโจทย์ของเราคือให้น้องอันเดอร์กระแทกกำแพงครับอันเดอร์ไปเรื่อยๆแต่ความยากอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่กำแพงฮะจะเป็นแบบนี้ครับหมุนกำแพงจะหมุนไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าโบ๊ทต้องอันเดอร์ไปเรื่อยๆตามกำแพงที่หมุนครับภารกิจนี้จะจบสิ้นก็ต่อเมื่อน้องวนรอบกลับมาอยู่ที่เดิมโดยที่ลูกวอลเลย์บอลไม่หล่นนวัตกรรมฮะความยากง่ายเนี่ยจะบอกได้โดยกรรมการทดลองเล่นครับครับเชิญพี่หอยครับมาทีมงานขอลูกวอลเลย์บอลด้วยครับหัวใส่แขนยาวเนี่ยอาจจะมีถ้าเตรียมพร้อมพี่เตรียมพร้อม พี่หอยครับครับไม่ต้องซับซ้อนเลยพี่อันเดอร์ต่อเนื่องกระแทกกำแพงแล้วกลับมาเนี่ยครับผมขอแค่10ทีสิบครั้งพี่ผมจะพยายามสิบครั้งลองดูนะพี่นะได้ครับลองดูนะครับสิบครั้งพร้อมไปครับหนึ่งสองสามสองสามค่าผลิตค่าผลิตห้องตัวละสามล้านสองสามล้านสองซื้อที่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะง่ายหรือยากยากคือความที่เราไม่ได้เล่นบ่อยด้วยไม่ค่อยได้เล่นแหละแล้วมันกำแพงมันไม่เหมือนกับคนไงคนก็จะพยายามส่งมาที่เรามันจะไม่สะท้อนแรงคือกำแพงไม่รู้มันจะสะท้อนยังไงครับไม่ง่ายนะพี่นะไม่ง่ายทีมงานครับรบกวนโกโปรด้วยพี่หอยขอบคุณนะครับขอบคุณฮะทีมงานครับรบกวนตั้งกล้องใหม่ด้วยครับจริงๆไอ้นี่6ไอ้ที่ฉีดเนี่ยภารกิจนี้ต้องใช้ทักษะพื้นฐานเป็นอย่างมากมาลุ้นกันว่าน้องโบ๊ทจะทำสำเร็จหรือไม่เราไปเอาใจช่วยเธอกันต่อเลยครับน้องโบ๊ทพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะประจำที่ครับโบ๊ทครับโจทย์นี้ยากแล้วหนูไม่เคยเจอมาก่อนรายการให้โอกาสหนู2ครั้งก็คือพลาดได้ครั้งหนึ่งเนาะสบายสบายสบายนะเตรียมตัวนะพร้อม
เริ่มครับไปแล้วครับกำแพงค่อยๆหมุนด้วยครับนิ่งมากเลยนะเฮ้ยนิ่งมากลูกเรื่อยๆลูกนี่กำลังจะกลับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้ากลับอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือได้ครึ่งทางนะครับเฮ้ยนิ่งมากครับน้องบอสนิ่งมากดีมากลูกนี่มาได้เกินครึ่งทางแล้วครับโอ้นิ่งมากโอ้นิ่งมากโอ้นิ่งมากคุณถ่ายดีมากคุณถ่ายดีมากนิ่งมากมีลูกแก้ไขนะครับเมื่อกี้ลูกปริ้นไปขวามือเขาดึงกลับมาได้ครับโบนลูกกลับไปที่จุดเดิมครับสีแดงเรียบร้อยโอ้โหนี่เบสิกแน่นมากนี่ต้องบอกเขาไม่ได้ต่ำกว่า60-70ทีนะพี่ตุ๊บใช่แล้วเขาเบสิกพื้นฐานเขาแน่นมากๆเลยเก่งมากครับน้องวอชครับเก่งมากครับโอ้โหสมเป็นสวยโอ้โหจังยากยากยากยอดสุดยอดโอกาสเหลือ2ครั้งได้บอสเอ้ยอีกนิดโอกาสเหลือครั้งเดียวโอ้ยไม่เลข1รูปพี่โกไปครับได้สวยได้สวยได้สวยบอสเด็ดเราจะไม่ไว้วางใจในสุดรอให้เกิดพวกนี้กับความรักและขอบคุณมากครับโค้ชแท้ครับขอบคุณนะครับเห็นครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเรานะครับน้องโบ๊ทครับขอบคุณครับขอบคุณมากลูกช่วยน้อง